สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่ยังไม่8โมงเลยก็เมื่อกี้เราจะซื้อตั๋วตรงทางเข้าประตูใหญ่ที่ผ่านมานะคะค่าบัตรของผู้ใหญ่ก็คือคนละ100บาทแล้วก็ค่าเข้าของรถถ้าเป็นรถยนต์ก็คือ40บาทเอ๊ะขอโทษค่ะ50บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็10บาทนะคะตอนนี้เราก็ขับเลยเข้ามาจากทางที่ซื้อตั๋วแล้วมาตรงจุดจอดรถเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะตอนนี้ยังเช้ามากเหมือนยังไม่ค่อยมีคนแทบจะยังไม่มีคนมาเลยค่ะจุดแรกก็คือเราจะเข้าไปดูละมั่งกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูลีเมอร์กันไปให้อาหารลีเมอร์ค่ะเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นจุดชะนีเห็นมีบ่อชะนีอยู่ข้างหลังอะค่ะแล้วก็จุดถัดไปถึงจะเป็นสวนละมั่งเดี๋ยวไปดูชะนีกันก่อนเนาะนี่จะเป็นสวนชะนีนะคะตรงนี้เขาก็มีบอกด้วยว่าตรงเนี้ยมีชะนีชื่ออะไรบ้างตัวนี้นะคะชื่อนวลอันนี้เขาเป็นเพศเมียนะคะเกิดเมื่อปี43แล้วก็รับมาจากที่สวนสัตว์เชียงใหม่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่13มิถุนาปี49ค่ะแล้วก็จะมีตัวสีดำนะคะชื่อดำเมื่อกี้เหมือนน่ะๆๆอันนั้นคือดำอีกตัวคือนวลสีนวลๆอยู่ตรงปลายขนไม้อีกที่นึงมีตัวเล็กด้วยค่ะค่ะตัวดำจะเป็นชื่อดำนะคะเป็นตัวผู้ตัวนี้ชื่อเบียร์แล้วก็มีอันเนี้ยชื่อเมฆเป็นลูกของดำกับนวลแต่ว่ายังไม่เห็นแต่สีดำตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆย่องมาดูกันเนาะน่ารักโอ้โอ้มีตรงนู้นอีกอ่ะปากตัวอยู่กันมีตั้งหลายตัวตอนเด็กๆเราเคยมีตุ๊กตาชะนีด้วยแหละพ่อซื้อให้พ่อหมายความว่าไงตัวเบลอเลยเขาหยิบอะไรในน้ำไม่รู้กล้วยมันตกอยู่ในน้ำเอ้ยดูน่ารักขับไปแล้วไปแอบกินเพื่อนไม่เห็นเอ้ยดูดีมันเหมือนคนเลยดูนี่ดูกล้ามตรงนู้นก็มีอีกนะเออเหมือนกล้ามนู้นมีทุกตั้งหลายบ้างเราไปดูตรงนู้นกันก็ได้อ๋อนี่ดูนั่งเห็นพุงเลยเขาบอกว่าหลังมือและเท้าจะมีสีดำใบหน้ามีสีดำล้อมด้วยกรอบขาวลำตัวยาวขนาดประมาณ 45-50 เซนติเมตรตัวผู้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 5-5.7 กิโลกรัมตัวเมียอยู่ที่ประมาณ 5.3 กิโลกรัมแสดงว่าพันธุ์นี้มันเล็กกว่าพันธุ์เมื่อกี้ที่เราดูมาค่ะตัวพันธุ์เล็กกว่าดูตัวเล็กกว่าจริงๆใช่ๆเพราะว่าอันเมื่อกี้มันได้ความยาวลำตัวมันได้ถึง70เซนเลยถ้ามีอีกพันธุ์นึงตรงนี้อันนี้เป็นชะนีพังพันธุ์มงกุฎนะคะเขาเรียกชะนีมงกุฎเขาบอกว่าตัวผู้จะมีสีดำยกเว้นบริเวณหลังมือหลังเท้าและวงรอบใบหน้าเป็นสีขาวตัวเมียจะมีสีขาวและมีสีดำบริเวณหน้าอกแก้มจะดูคล้ายกับใส่เอี้ยมอ้าวเธอหันมาให้เราดูหน่อยนั่นตัวเมียจะมีน้ำหนักประมาณอยู่ที่ 4.9 ถึง 6.2 กิโลส่วนตัวผู้ก็จะอยู่ที่ 5.3 ถึง 6.7 กิโลกรัมเอ้อีกตัวนึงเฮ้ยไข่ขาวด้วยไข่ขาวอ่ะเอาโชว์อ่ะดูตัวนี้ดิตัวนี้ก็เรียบร้อยใช่
น่ารักอ่ะนี่คือแมวน่ารักเฮ้เดี๋ยวเราไปดูละมั่งกันโอ้อากาศดีจริงตอนนี้อยู่สวนละมั่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาหารละมั่งกันนะคะเหมือนแบบหิวไหมอ่ะถ้าไม่เห็นสนใจเราเลยอ่ะเอ้ยมาแล้วมาแล้วอ่ะเอาเปล่าคือจะเอาผักบุ้งเหรออ่ะเอาผักบุ้งเอาวันไหนไม่เธอจะกินอันไหนเราก็ไม่บอกก็เมื่อกี้เราก็ยื่นให้เธออันนี้เธอไม่เอาอ่ะเออเอาผักบุ้งไปคืนดีไหมเนี่ยอ่ะโดนแย่งมาละ คือกินเองไงไม่ต้องป้อนฉันจะกินเองอ่ะอันนี้ลูกตัวเธอจับได้ไหมผักบุ้งละมั่งบอกว่าเดี๋ยวก็มีคนมาให้ฉันกินเยอะแยะมาไม่แต่เช้าเลยยังไม่หิวอ่ะยุ๊ฉลาดนะการไม่กินเอาเปล่าเอาไหมเอาก็ได้อีตัวนี้สงสัยจะหิวอยู่ตัวเดียวเข้มกับเอาไหมอ่ะเอาก็ได้เอาปะดมดมนี่คือยังไงเอาก็ได้เอาสักอันนึงอ่ะเอาไหมลูกเอา ดู อุ้ยตัวนี้ตัวเบลอเลยเอาลูกอ่ะโถเป็นแผลด้วยจ้า เอาให้จุ๊บอร่อยอร่อยอร่อยฮิปโปโปเต็มมัสเดี๋ยวเราไปดูฮิปโปโปกันตรงนี้เขามีป้ายบอกเขาบอกว่ามีคือดูยีราฟได้ด้วยแล้วก็มีสิงโตขาวด้วยเดี๋ยวเราลงไปตามทางเดินนี้กันอุ้ยเห็นแล้วนอนอยู่ฮิปโปหลับอยู่มีปลาด้วยนะคะในเนี้ยชาแนลฮิปโปโปไหนเนี่ยหรออันนั้นไม่ใช่อันนี้อันนั้น ก็เหมือนอยู่นะโอ้ทำไมเหมือนเขายังไม่เปิดให้มันไปอ่ะเหมือนเขาแยกไว้เลยอ่ะหมีขอขออะไรไม่รู้แต่ชื่อหมีขออุ้ยดูหางดิไปซะแล้วแยกกว่าหางฮอบบี้อุ้ยดูหางหางเบลอเลยอ่ะคือไม่มีอะไรมาให้กินไงเขาก็กินอาหารตรงนั้นมันอึมันไม่ใช่หรออ้วนสงสัยจะมาขอเพราะเป็นหมีขอตัวใหญ่มาก มีตรงนั้นอีกตัวนะนอนอยู่ตรงต้นไม้หมีบอกว่าไม่มีอะไรมาให้กินก็ไม่ต้องมาถ่ายเรา
ตอนนี้เราก็มาเจอลิงนะคะมันเป็นลิงคาปูชินสีน้ำตาลคาปูชิโน่ขายคาปูชิโน่ไหมไม่รู้แต่ว่าคือจำหน้าได้อะคือเหมือนมันอยู่ในเรื่องไอ้นี่ด้วยอะ Pirates of the Caribbean นะคะแล้วก็ดูดีน่ารักดูเขาเล่นกันโอ้ยน่ารักแต่จริงๆมันสนมากเลยนะขอบอกลิงแสบสุดๆเลยอะแต่มองเนี้ยมันน่ารักอันนี้เขาแบบสร้างกรงอะให้มันห่างจากตรงจุดที่มันปีนได้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ลิงเนี่ยกระโดดมาจนถึงตรงจุดเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ห้ามให้อาหารลิงด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อออันนี้กรงถัดมานะคะข้างค่ะมันคือข้างเนี้ยแหละข้าง5สีนับแม้ว่ามี5สีจริงหรือเปล่าแต่มันสวยมากเลยขนมันน่ะดูดิเหมือนแบบเหมือนใส่ชุดอยู่มีถุงมือใส่เสื้อสีเทากางเกงสีดำใส่ถุงเท้าสีน้ำตาลมันใช่ไหมน่ารักเท่าที่เห็นจะเห็นอยู่3ตัวนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออย่างอื่นอันนี้เขาบอกลิงพาตัสนี่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 มีโชว์อุ้ยอ่ะตัวนี้มันกระโดดมาได้ด้วยอ่ะคือมันเป็นแมวเลยอ่ะแต่ตรงกรงลิงนี่เขาไม่ให้อาหารลิงเลยนะเหมือนอยากออกอ่ะดูดิเดี๋ยวเขาจะลูดลงมาอีกไหมนั่นสีมันเหมือนแมวเลยนะค่ะอันนี้จะเป็นชะนีมือขาวนะคะกำลังห้อยหนอย่างหนุกหนานดูดิเหมือนมาเตะท่าให้อ่ะดูเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าเพราะว่าพี่เขากำลังทำความสะอาดอยู่ค่ะตอนนี้เรามาถึงตรงจุดที่เป็นลีเมอร์นะคะที่เราเห็นอยู่บนต้นไม้เนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ให้เข้าเปิดไปให้เข้าไปให้อาหารลีเมอร์อะค่ะเขาเปิด10โมงแต่นี้เรามาถึงตอน9โมงแล้วแต่ว่าตรงนี้เขามีร้านกาแฟเดี๋ยวเรานั่งทานกาแฟแล้วก็นั่งพักรอดูให้อาหารลิมเมอร์กันเนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงเกาะตรงนี้ค่ะเขาจะมีทางข้ามแล้วเราก็สามารถไปให้อาหารแบบให้มือป้อนได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนเข้าไปก็ต้องทำความสะอาดล้างมือฆ่าเชื้อโรคก่อนนะคะตอนนี้เขาก็ปีนป่ายอยู่ตามต้นไม้กันน่ารักมากจริงๆตอนแรกเราจะเดินไปดูแรดแล้วทีนี้เรามาเจอบ่อตรงนี้แรดอยู่ตรงนู้นแล้วก็มาเจอบ่อเขาบอกว่ามันเป็นสุนัขจิ้งจอกหูค้างคาวค่ะเนี่ยเขาก็นอนหลับกันอยู่ในบ่อตรงนี้ค่ะน่ารักเนาะดูดีหนาวอ่ะลูกนอนหลับอย่างไม่มีพิษไม่มีภัยรถไฟฟ้านะแต่ว่าเหมือนเขามีเหมือนรถไฟฟ้าน่ารักอ่ะนะโอเคเขากำลังหลับอยู่เดี๋ยวเราไปดูแรดกันต่อตรงนู้นดีกว่าค่ะไปมาที่เล่นที่ที่อยากกินหรออยากกินหรอน่ารักดูดิสูบเบลเลอร์เลยอ่ะหน้าตาเหมือนเราที่เห็นจะมี3ตัวนะคะ
คือตรงนี้ตรงนู้นอีก2ตัวน้องแรดตัวนู้นตัวนี้ไม่แรดอ้วนอย่างเดียวค่ะ20ค่ะจิบกันแน่นๆนะคะเขาจะจิบแต่บางก็คืออย่างนี้จับไว้ใช่ไหมโอเคค่ะเขาบอกว่าให้จับแน่นๆเพราะเขาจะจิกแรงหูนั่นไงหูจ้ะเชื่อแล้วจ้ะอย่าเอานิ้วเขาไปนะนิ้วเขามีน้อยโอ้โหโอ้ยโอ้ยเจ็บเปล่าถามมันว่าเจ็บเปล่าเจ็บมากโอ้โหตู้หูมันเหมือนจะบอกว่าเนี่ยอาหารไงมาให้งับสิมาให้งับสิเหมือนจะบอกว่าเนี่ยให้เอาอาหารมาให้สิมันจะงับอย่างนี้ดู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 กวนอ่ะคนหนึ่งเตี้ยคนหนึ่งสูงขยิงกระย่อเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปดูตรงโซนที่มันมีทั้งยีราฟม้าลายเราเมื่อกี้เห็นแบบว่ามือสิงโตขาวด้วยเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้เป็นโซนซาฟารีเดินเข้าไปตรงนี้มีหลายอย่างอ่ะมีเสือขาวด้วยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันตรงนี้จะเป็นโซนสัตว์ในทุ่งหญ้าแอฟริกานะคะจะมีสัตว์หลายๆชนิดที่แบบเขาจัดอยู่ร่วมกันแสดงว่าเขาน่าจะอยู่ร่วมกันได้อันนี้ตัวทอมสันกาเซลตัวนี้แบ็กบัคแล้วก็จะมีนกกระเรียนดีมัวเซลแล้วก็ตัววอเตอร์บัคค่ะแล้วก็อีแลนแล้วก็มีนกกระจอกเทศค่ะนกกระเรียนเทาหงอนผู้ข้างหน้าเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นกวางเนาะน่ารักอ่ะแล้วก็มีตัวเนี้ยนี่ไงที่อยู่ในที่เราที่อยู่ในบอร์ดเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ที่เราเห็นกะกวางตรงนู้นนะคะมันชื่อไนอาร่านี่ตัวนี้ตรงนู้นก็จะมีตัวที่มีเขาโง่เหรอบูไวเดอร์บีสบูไวเดอร์บีสแล้วก็ไวเดอร์บีสสงสัยจะมี2,000อ่ะเขาเลยเขียนไว้2ชื่อนี่กวางน้อยดูนี่ดูขนดิมาเลี้ยงซีนเลยเหมือนหลังอานใช่ไหมสิงโตขาวค่ะดูสิน่ารักมากเลยชื่อเหมือนแมวไหมเหมือนแมวเนาะกิ้ว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 น่ารักค่ะตัวเมียค่ะนั่งหลับอยู่เหมือนแมวยักษ์เนาะเหมือนแมวตัวใหญ่ห้ามเคาะกระจกนะคะห้ามเคาะกระจกนะดูได้เฉยๆดูสิเขานอนเหมือนแมวเลยอ่ะชอบมากเล่นเหมือนแมวเลยอ่ะเหมือนเล่นลูกบอลอ่ะแต่จริงๆคือเป็นลูกมะพร้าวนะคะลูกบอลตัวโตก็จะเป็นสิงโตตัวเมียทั้งหมดนะคะก็จะมีตัวผู้แค่ตัวเดียวคือจะบอกว่าที่ในนี้เหมือนแบบก็คือมีตัวผู้แค่ตัวเดียว
แต่เหมือนตัวเมียจะอ้วนกว่าตัวผู้นี่น่ารักก็ดูดีเล่นเป็นเด็กเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารสิงโตเขาจะมีตู้บริจาคอะค่ะก็น่าจะแบบแล้วแต่ศรัทธาค่ะแล้วเขาก็จะให้เราป้อนแบบเป็นเนื้อชิ้นเล็กๆให้สิงโตเขาดูดิมันอ้วนดูพุงดิดูพุงมันดิตายแล้วน่ารักเหมือนแมวเลยลูกค่ะตรงนี้จะเป็นตรงส่วนที่กงให้อาหารสิงโตได้นะคะคือถ้าเราหยอดตู้บริจาคอะค่ะก็จะมีพี่พนักงานเขาจะให้เราเอาเนื้อชิ้นเล็กๆอะค่ะป้อนให้น้องสิงโตนะคะแต่ว่าตรงจุดนี้คนจะค่อนข้างเยอะอะค่ะแล้วก็ชาวต่างชาติเยอะมากให้ความสนใจไปเดี๋ยวเราไปตรงจุดอื่นกันก่อนดีกว่านะคะตรงนี้จะเป็นอีกด้านนึงนะคะจากตรงกรงสิงโตค่ะจะเป็นม้าลายเมื่อกี้เราแอบมองเห็นมีสิงโตตัวผู้เห็นไหมคะมาซ่อมด้อมๆมองๆเห็นตูดม้าลายกลมๆอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างม้าลายก็รู้สึกเสียวๆสลังสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะคะยืนเป็นคู่ยืนเป็นคู่ดูๆๆเห็นไหมคะมีสิงโตตัวเมียมาแอบมองอ่ะน่ารักดูเขาแอบมองสิงโตตัวเมียแอบมองนั่นนั่นนั่นมาลายบอกไม่ได้แอมฉันหรอกเดี๋ยวมันใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตรงให้อาหารลีเมอร์กันนะคะกลับไปตรงจุดนู้นกันไปค่ะได้เวลาไปให้อาหารลิเมอร์แล้วค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามแพอย่างนี้นะคะปึ๊บเพื่อไปเกาะลิเมอร์กันค่ะอัตราค่าเข้าคิดคนละ50บาทนะคะแล้วก็อันนี้อาหารกระปุกละ20ค่ะก็เราก็จะต้องล้างมือฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วก็นี่เขามีถุงมือให้ด้วยแล้วก็พอเราจ่ายตังค์เสร็จอะค่ะเขาก็จะมีสแตมป์ให้ที่แขนว่าอันนี้คือแบบจ่ายบัตรแล้วอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปรอรอบถัดไปที่เราจะไปให้อาหารลิเมอร์กันเดี๋ยวนะจะหิวไหมโอ้ยเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวใจเย็นๆอุ้ยลูกเอ้ยอยากให้ขึ้นไหลนะครับจะมีเฉพาะตัวเล็กที่กระโดดอ๋อค่ะอย่าตีกันสิครับอย่าตีกันสิลูกมวยมวยวันให้นะเดี๋ยวสิดูเดี๋ยวนะลูกอันนี้นี่อันนี้อ่ะแบ่งกันเหมือนจะไม่ชอบกินผักเหมือนจะเลือกกินอ่ะอันนี้ลูกอันนี้อ่ะหาแต่ผลไม้กินอ่ะแตงโมจริงๆด้วยชอบกินผลไม้มากกว่าขึ้นไหลไหมขึ้นไหลไหมเธอขึ้นไหลแล้วไหมเธอนี่โอ้ตกใจอันลูกไปนี่ลูก
น่ารักน่าจะตกลงกันเนี่ยจะอยู่บนอ้วนอีกเหรอถือให้ไปแล้วกินเองก็ได้ไม่ต้องป้อนอ้วนไปอยู่ดีจริงว่าหมีกับหมีสับร้อนหน่อยแต่บ้องปีละสองสามปีนี่เป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้ว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 สวัสดีจับมือกันจับมือจับมือได้ซื้อตั๋วลงแพคือไปให้อาหารลีเมอร์นะคะเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้ววันนักขัตฤกษ์นะคะได้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงครึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวไปจุดอื่นกันต่อตรงนี้เป็นกรงนกใหญ่อะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในมันจะมีแบบนกหลากหลายพันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยทางเข้าฟรีนะคะตรงนี้เข้าได้เลยดำด้วยอยู่ตรงนู้นค่ะตรงนี้กรงนกใหญ่นะคะเมื่อกี้เราก็เดินจากข้างล่างค่อยๆไต่ขึ้นมาจนถึงตรงนี้มันจะเป็นสะพานแบบเชื่อมอยู่ด้านบนนะคะให้เราแบบเดินดูชมนกชมไม้จริงๆในนี้มันมีหลายสายพันธุ์เลยแต่ว่าคือเขาก็จะบินเกาะตามต้นไม้หรือแบบอยู่ตามจุดต่างๆเงี้ยค่ะบางทีเราก็แบบอาจจะมองไม่เห็นหรือบางทีเราไม่รู้มันคือสายพันธุ์อะไรแต่ก็น่ารักดีมีไก่ด้วยเดี๋ยวเดินไปดูต่อกันไปค่ะกำลังลำแพนพอดีเลยหันมาหน่อยเร็วหมุนมาแล้วหมุนมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวยมากสวยมากเลยเจอนกยูงค่ะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆย่องเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันนี้เรามาเจอนกอะไรก็ไม่รู้ค่ะอยู่เป็นฝูงเลยแต่ว่าเขากำลัง
กินข้าวกันอยู่มีกล้วยฝรั่งมะละกอแล้วก็มีข้าวโพดเดี๋ยวเราไปต่อตรงจุดอื่นกันนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปจุดต่อไปกันนะคะไปดูตรงโซนช้างเนี่ยเนี่ยสวนแสดงช้างค่ะตรงนี้มาอีกจุดหนึ่งจะเป็นลานแสดงช้างนะคะจริงๆเดี๋ยวตรงมันจะมีโชว์ช้างว่ายน้ำด้วยแต่รอบอีกทีคือเที่ยง15เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าเราจะดูไหมรอดูไหมนะคะแต่ตอนนี้เราไปดูน้องช้างกันก่อนตรงนี้เป็น Elephant Learning Station น่าจะมีเกี่ยวกับประวัติให้ความรู้เกี่ยวกับช้างอะค่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันอุ้ยชอช้างเล่าเรื่องนะคะเขาก็จะมีเป็นประวัติการคล้องช้างหมอช้างอะไรพวกนี้ค่ะก็คือสามารถพาแบบเด็กๆลูกหลานแบบมาศึกษาดูได้อะค่ะแล้วก็ตรงจุดตรงนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งด้านหลังอ่ะเขาจะเป็นโชว์เป็นที่จุดโชว์ช้างว่ายน้ำนะคะมันจะมีรอบพิธีตอนเที่ยง15ค่ะเดี๋ยวเราลองลงไปดูก่อนว่าตรงนั้นสิ่งจะเป็นเหมือนแบบสระว่ายน้ำอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาจะแบบโชว์ช้างว่ายน้ำเราก็จะนั่งดูด้านหลังหมดแล้วลูกปัดตัวนั้นทำไมเขาถึงแยกไว้เพราะว่าตัวนู้นที่งายาวๆอ่ะเพราะว่างาเขายาวมากถ้ามาตรงเนี้ยคือเขาจะถึงงาเขาจะยาวถึงตรงจุดเนี้ยมันจะอันตรายคราวที่แล้วมาแล้วเหมือนแบบเจ้าหน้าที่เขาบอกไว้ป่ะเดี๋ยวไปต่อจุดอื่นกันลูกมันอันนิดเดียวมันจะอิ่มใช่ไหมได้พี่นะอ่ะหนาสูงอ่ะเริ่มวางเยอะนะสูงๆอ่ะยอดเลยอู้ยเล่นน้ำมาน่ารักคนนี้อายุ1ขวบ3เดือนนะครับชื่อตูนนะครับชื่อตูนเป็นตัวผู้นะครับน่ารักอ่ะมิ้ว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 ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เสียงดังฮึมปะเมื่อกี้ไปให้อาหารเสือมานะคะตัวนั้นชื่อตูนค่ะเขาบอกว่า1ปีป่ะ1ขวบตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเสืออย่างอื่นกันบ้างเมื่อกี้เป็นเสือโคร่งขาวอยากแก้ไอนะตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่เนาะดูดิเหงาเหงาสิอยู่ตัวเดียวนี่นอนอยู่
ื่อกี้ที่เห็นนอนอยู่นะคะเขาบอกเป็นเสือโคร่งอินโดจีนป่ะดีเรามาดูเราไม่ใช่อาหารนะผมคิดว่าเป็นกลุ่มบ้ามั้งบุ้มบัดดีตามองเราด้วยอ่ะมองว่าแบบกินได้ไหมจะถ่ายทำไมกินได้ไหมไม่ได้เราไม่ใช่อาหารเหมือนท็อปปี้ปะปะอ้าวเห็นตัวนั้นเหรอตัวเบลเลอร์เลยโหสบายกับสบายดีกับตัวโตเขียนี่เขียนค่ะจีตนาใกล้ครับตัวนี้เชื่องครับตัวนี้สองขวบเก้าเดือนครับเชื่องจริงเหรอจริงครับปัดจิ้มปุ๊บหันหน้ามองกล้องครับเข้าไปใกล้นิดพี่ข้างบนนี้ขึ้นไหมดูหนูมาเร็วนี่เย็นเอ้ยชื่ออะไรนะคะเอียนลี่เอียนลี่นี่เร็วอุ้ยครับบ๊ายบายว่าสิบบัตรการมิดว่าสิบบัตรตัวคนการมิดตัวคนยูไรออนเอ็นยูไรออนเดี๋ยวสักเดี๋ยวสักคนจะกลายเป็นรถสปอร์ตน่ารักไปต่อตรงอื่นตรงจุดนี้ตรงสุขุบเสือป่าค่ะเดี๋ยวน่าจะเป็นจุดสุดท้ายของเราวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้ประมาณเที่ยงเดี๋ยวเราจะออกไปหาข้าวทานกันวันนี้มาแล้วแบบรู้สึกดีมากคือแนะนำว่าให้มาเช้าๆอะค่ะเพราะว่าเราจะมีเวลาแบบได้ดูสัตว์แต่ละจุดอะค่อนข้างนานแล้วก็คนจะไม่เยอะมากแล้วก็อากาศเย็นกำลังดีค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวทานกันเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปทริปเมื่อเช้าที่เราไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันนะคะคือโดยภาพรวมแล้วคือชอบมากแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ากับเงินค่าบัตรที่เสียไปคือไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงเหลือคืออะไรค่าบัตรผู้ใหญ่100บาทอะค่ะแล้วก็ถ้าเราเอารถยนต์เข้ามาก็คือเสียค่ารถอะคันละ50บาทนะคะไม่ได้เช่ารถกอล์ฟไม่ได้เช่ารถกอล์ฟเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะคุ้มเรารถกอล์ฟแบบตอนนี้มันชั่วโมงละ350อะค่ะชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ200เราก็เลยว่าเออเราขับรถเข้ามาเองก็ได้แล้วส่วนมากเขาก็จะขับรถเข้ามากันสะดวกที่3ธันวาปีเลทของวันที่3ธันวาปี59 okay. ค่ะก็คือแต่ว่าแนะนำว่าให้มาแต่เช้าๆดีกว่าเขาเปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นแต่เราอะมาถึงตั้งแต่7โมง45พนักงานเขาก็บอกว่าเปิดแล้วครับอะไรเงี้ยคือก็คือซื้อตั๋วแล้วเขาก็ให้เข้ามาได้เลยแล้วก็เข้ามาเป็นแบบเหมือนแทบจะคนแรกเลยมั้งวันเนี้ยเข้ามาถึงเราก็ไปดูชะนีแล้วก็ไปให้อาหารละมั่งแล้วเราก็มุ่งไปที่ตรงให้อาหารลีเมอร์แต่ว่าเขาเปิดตอน10โมงแต่เราไปถึงตอน9โมงคือประทับใจตรงแบบลีเมอร์มากคือเป็นสัตว์ที่แบบไม่มีพิษไม่มีภัยเลยคือกระโดดเกาะหลังให้อาหารป้อนอาหารคือตอนป้อนอาหารก็คือแบบเอามือคว้ากระบะอาหารน่ะแล้วก็ไปปักกินเดี๋ยวจะเห็นในคลิปนะแล้วหลังจากตรงลีเมอร์เสร็จคือเจ้าหน้าที่เขาก็แบบดูแลดีนะคือคอยเก็บขยะให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้ที่เราไปเจอส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นคนรัสเซียพนักงานเขาก็จะบอกว่าอย่าง
คนชาวต่างชาติอะค่ะเขาจะมาแบบเช้าๆหน่อยเขาถ้าช่วงบ่ายก็จะเป็นคนไทยซะส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์นะคะตะเลิกเนี่ยก็คือคนก็จะค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราไปก็คือเหมือนอากาศมันเริ่มเย็นๆแล้วก็เดินสบายคือเดินมันก็เหนื่อยนะแต่ว่าอากาศมันยังเย็นอยู่มันก็เลยแบบไม่รู้สึกว่าร้อนอะไรมากอะไรเงี้ยพอจบจากตรงลิเมอร์เดี๋ยวพูดอีกนิดนึงลิเมอร์ก็คือมันจะมีเขาจะมีค่าเข้าอะค่ะคนละ50บาทแล้วก็อาหารที่เขาขายให้จะเป็นพวกผลไม้กับผักถาดละ20แต่ว่าลิเมอร์เนี่ยจะชอบกินผลไม้ก่อนเพราะว่าเขาจะชอบเพราะมันหวานพนักงานบอกแต่ว่าเขาจะพยายามไม่ให้หวานเยอะเพราะว่ากินมันจะหวานมากกินมากไปไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะพอจบจากตรงลิเมอร์แล้วก็ไปต่อตรงกรงนกไปต่อตรงกรงนกใหญ่ตรงนั้นก็รู้สึกไม่ได้กลิ่นเหม็นแรงอะไรเงี้ยก็ไปดูนกคือไม่ค่อยเห็นหรอกคือบางทีเขาก็หลบอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือภาพรวมก็โอเคชอบเย็นดีเดินเหนื่อยเพราะมันเป็นเหมือนแบบบันไดปีนขึ้นไปพอเสร็จจากกรงนกเราก็ไปตรงช้างไปให้อาหารช้างน่ารักมากแต่ว่าคือมันมีโชว์ช้างว่ายน้ำอะค่ะเรียกว่าช้างอาบน้ำดีกว่ามั้งคือมันเป็นอ่างใหญ่ๆแล้วเขาก็ให้เราไปนั่งดูตรงเหมือนคล้ายๆอารมณ์เหมือนตู้ปลาค่ะเราก็ไปดูตรงเราก็จะเห็นตอนช้างที่เขาลงไปเล่นน้ำอาบน้ำเวลาใช่เวลาเราไม่ตรงเวลามันเที่ยง15แต่ตอนนั้นเราไปถึงมันแค่ประมาณ11โมงเองเราก็เลยโอเคไม่ได้รอก็คือแค่ซื้อกล้วยให้ช้างกินแล้วก็เราก็ไปต่อตรงกงเสือป่าหุบเสือป่าอันนี้สนุกอันนี้ก็สนุกมีแบบให้อาหารเสือด้วยน่ารักคิดว่าเป็นแมวแต่เอาเข้าจริงเขาคงตะปบเราเละอะแต่น่ารักคือแบบชอบอะไรเงี้ยแล้วก็พอเสร็จจากตรงหุบเสือป่าแล้วก็กลับเลยเพราะว่าคนก็เริ่มเยอะแล้วตอนนั้นก็ประมาณสักเที่ยงก็คือเรามาถึงตั้งแต่เอาเป็นว่าถ้าเราเริ่มก็คิดซะว่า8โมงเช้าถึงเที่ยงอะไรเงี้ยคือพอเริ่มเที่ยงบ่ายนี่คนเริ่มมาเยอะแล้วคือคิดว่าแบบถ้าแนะนำก็คือแนะนำแบบถ้าตื่นเช้าไหวก็แบบมาเช้าๆดีกว่าคือมันได้ฟิลกว่าแบบเราได้ใกล้ๆชิดไงอย่างแบบตอนไปให้อาหารละมั่งเนี่ยไม่มีใครมาแย่งเลยละมั่งก็นั่งเคี้ยวเงียบๆไปแต่ดูเหมือนแรกๆไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่หรอกแต่ก็ชอบน่ารักดีคือชอบสัตว์ทุกชนิดนะนี่มันมีขนปุยๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ายังไงไปดูแบบว่าละเอียดเต็มๆที่ในคลิปละกันเนาะโอเคค่ะถ้ายังไงก็ขอบคุณที่ดูช่อง YouTube ของเรานะคะก็อาจจะมีเป็นคลิปทำอาหารบ้างเพื่อสุขภาพแล้วก็แบบมีคลิปเที่ยวบ้างรีวิวโรงแรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามทำออกมาให้สม่ำเสมอเรื่อยๆโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมถ้าชอบก็กดSubscribeให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ